ทษนะครับผมว่าคุณมานั่งตรงนี้ดีกว่านะครับขอบคุณค่ะทำอะไรอ่ะเปล่าเลยครับผมก็แค่อยากให้คุณคนสวยอ่ะเข้าไปด้านข้างในจะได้ปลอดภัยไม่ผมแค่ประคองอ่ะกลัวรถตกหลุมอ่ะคุณจะได้เป็นไรไงไม่เป็นไรหรอกครับปล่อยฉันเถอะอยู่นิ่งสิไปนี่คุณผู้หญิงเขาไม่เต็มใจอ่ะผมว่าคุณถอยมาห่างดีกว่านะมานี่เลยเฮ้ยนี่แกยุ่งอะไรด้วยวะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกหนังเหรอนี่คุณถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยผมจะบอกคุณลุงคนขับให้ไล่คุณลุงจากรถเลยคอยดูเออไม่ยุ่งก็ได้วะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับผมเนี่ยรับรองปลอดภัยหายห่วงครับคุณลุงครับออกรถได้เลยครับครับคุณครับเดี๋ยวป้ายหน้าเนี่ยผมจะลงแล้วนะครับอ๋อค่ะป้ารถจอดแล้วรู้แล้วแล้วทำไมป้าไม่ลงล่ะก็ไม่ได้จะลงสักหน่อยควรปะเนี่ยกดกิ่งแต่ไม่ลงป้าครับคือป้ากดกิ่งแล้วนะครับทำไมป้าไม่ลงนะครับก็กดเฉยๆอ่ะอยากกดมีอะไรไหมป้านี่ถ้าจะเพี้ยนนะเมื่อกี้ใครกดกิ่งแล้วไม่ลงป้าคนนี้ครับก็จะมายืนเท่ทำไมก็ลงไปสิไม่ลงก็กดเฉยๆไม่ได้จะลงสักหน่อยอ้าวที่ป้าป้าจะมาก่อกวนเหรอป้าลงจากรถไปเลยไปกดกิ่งแล้วไม่ลงมันยังไงฮะไปสิว่าให้ลงเฮ้ยป้าเอ็งป้าเนี่ยไปอยู่วะไปเลยไปเลยนี่ไปไปเลยนะไปเลยอย่ามากดกิ่งเล่นไม่ได้นะไปป้าเห็นว่าเป็นคนแก่นะไอ้พวกกระจอกอะไรนะครับกระเป๋าตังคุณหายแล้วครับหายตรงไหนอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทำยังไงดีเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะช่วยคุณยังไงดีอะลุงคะอย่าเพิ่งออกรถค่ะลุงมีอะไรอีกครับทีนี้กระเป๋าตังฉันหายค่ะกระเป๋าตังฉันหายไปฮะกระเป๋าตังหายใช่ค่ะไม่รู้มันหายไปได้ยังไงก่อนขึ้นรถเนี่ยฉันยังเช็คอยู่เลยนะคะว่ามันอยู่ในกระเป๋าอ่ะแต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้อะค่ะต้องมีคนขโมยไปสินะออผมไม่ได้เอาไปนะครับผมว่าไม่ได้เอาไปครับผมเพิ่งขึ้นรถมาไม่ได้เอาไปเหมือนกันครับขอดูกระเป๋าไปนั่นหน่อยเฮ้ยลุงเป็นตำรวจเหรอจะมาขอดูอะถ้าเองบริสุทธิ์ใจก็ต้องให้คนสิวะ
ค้นเนี่ยฉันจะคิดว่าเธอเป็นคนเอาไปนะมานี่เป็นไปได้ไงวะไม่รู้นี่มึงไม่ได้เก็บไปคนเดียวใช่ไหมกูเปล่านะเว้ยอ่ะเดินไปเอาไงหนูกระเป๋าตังค์หายไปโรงพักไหมเดี๋ยวลุงพาไปอ๋อไปโรงพักเหรอครับอ๋อก็ใช่ดิทำไมหน้าตาตื่นขนาดนั้นไอ้หนุ่มอ๋อเปล่าครับลุงไม่มีอะไรครับลุงผมว่าป้ายหน้าเนี่ยลุงจอดให้ผมลงก่อนก็ได้นะครับแล้วลุงค่อยไปโรงพักกันนะโอเคผมอุตส่าห์กดกิ่งให้ลุงจอดแต่ป้ายแล้วลุงก็ไม่จอดแล้วนี่อะไรฮะลุงพาผมไปที่โรงพักทำไมพวกแกสองคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าฉันขับพาพวกแกสองคนมาที่ทำไมที่อะไรของลุงเนี่ยฮะพวกแกถูกจับได้พวกโจรล้วงกระเป๋าอะไรนะคะโจรล้วงกระเป๋าอย่างนั้นเหรอคะใช่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่พวกแกสองคนเป็นใครกันวะก็เป็นตำรวจไงว่าไงนะมีโจรล้วงกระเป๋าบนรถสองแถวกันเหรอใช่ค่ะคุณตำรวจไม่ได้มีแค่ฉันนะคะที่โดนยังมีเจ้าทุกข์อีกหลายคนเลยค่ะที่โดนล้วงกระเป๋าเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปสืบหาพวกโจรล้วงกระเป๋าคนนั้นเองเฮ้ยปล่อยผมด้วยผมไม่ใช่โจรมันจับผมแบบนี้ได้ไงฮะหลักฐานก็ไม่มีมากล่าวหาผมไม่ได้นะหลักฐานเหรอนอนไงเชี่ยกล้องอยู่นี่ตอนเมื่อไหร่วะไม่ใช่มีแค่หลักฐานนะยังมีตัวพยานบุคคลยืนยันด้วยกระเป๋าตังค์ฉันป้าก็แค่ขโมยมาจากไอ้พวกโจรนี่อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองขอบคุณป้าดามากนะครับที่ความร่วมมือกับเจ้าที่เป็นอย่างดียินดีเสมอ นี่ป้าปลอมตัวมาเป็นสายของตำรวจเหรอคะก็แค่รับจ็อบเล่นๆช่วยตำรวจจับคนชั่วเข้าคุกดีกว่าไม่ทำอะไรเลย นี่เมื่อไรกูเนี่ยนี่เราตำรวจสองแสนเหรอตอนแรกอ่ะฉันก็คิดว่าคุณเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษแต่ที่ไหนได้ก็เป็นพวก18มงกุฎดีนะที่กรรมมันติดจรวดเร็วขนาดเนี้ยอยากจะขโมยของคนอื่นแต่ขโมยไม่สำเร็จแถมยังโดนล่อจับต่างหากโอ้ยรู้แล้วนะไม่เห็นต้องย้ำขนาดนี้เลยแค่นี้มันน้อยไปสิกับพวกคนเร็วๆที่เป็นขยะสังคมแบบพวกแกสองคนอ่ะคุณตำรวจคะเอาตัวไปเลยค่ะจับให้ขังลึงไปเลยค่ะไปเข้าคุกไป